ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำทีมบูรณาการออกตรวจเยี่ยมสถานบริการและตรวจเยี่ยมการตั้งจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดลพบุรีในช่วงคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567เน้นย้ำการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำเตือนนักท่องเที่ยวห้ามดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ครับเวลา 21:30 นของวันที่31 ธันวาคม 2566นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะสถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเปิดได้ถึง6 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นในวันที่1 มกราคม 2567และตรวจเยี่ยมการตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายโดยมีพลตำรวจตรีอภิรักษ์เวชกาญจนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีพันเอกเฉลิมเกียรติลาดมะโรงรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรีฝ่ายทหารว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับได้เข้าตรวจสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ที่เปิดให้บริการในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสามารถเปิดบริการได้ถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น1 มกราคม 2567เพื่อตรวจสอบมาตรการต่างๆของผู้ประกอบการและให้คำแนะนำมาตรการต่างๆแก่สถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีได้แก่สถานบริการพานอนสถานบริการบ้านจันเจ้าสหายพันตาและสถานบริการเดอะแบงค์และตรวจเยี่ยมจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายของตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีบริเวณวงเวียนสระแก้วเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2567อีกด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรียังได้เน้นย้ำให้สถานบริการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องสำคัญคือไม่ให้มีสิ่งผิดกฎหมายอาวุธยาเสพติดการค้าประเวณีและไม่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20 ปีเข้าไปใช้บริการอย่างเด็ดขาดและสถานบริการต้องคอยตรวจสอบและไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มึนเมาจนครองสติไม่ได้สำหรับคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ห้ามขับขี่ยานพาหนะนอกจากนี้นะครับยังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายกวดขันเรื่องการเมาไม่ขับการป้องกันการทะเลาะวิวาทรวมทั้งเข้มงวดผู้ประกอบการสถานบริการมิให้ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่ด้วย